ครับผมครับมื้อนี้ก็สวัสดีกันครับผมยามเช้าครับมื้อนี้พามาเบิ่งสวนของอุทยานบ้านสวนกระจอบมีกล้วยครับผมอาจจะเป็นกล้วยน้ำว่าครับผมกล้วยตีนเต่าสวนกล้วยเป็นทำเลดีมากครับผมอุทยานบ้านสวนเดี๋ยวไปดูฝรั่งครับผมหมกสีดาโอ้นี่ครับผมกล้วยเพิ่นต้นนี้ฝรั่งเป็นหมกฝรั่งไงฝรั่งกิมจูครับผมกิมจูกรอบแต่ไม่เม็ดครับผมมีฟูงเป็ดฟูงยังครับพูนธรรมชาติแห้งครับผมพูนครับธรรมชาติครับมีฝรั่งมีข้าเหลืองข้ายังครับผมตะไคร้หอมเพิ่นครับเอาลักหน่อยๆกันจักหน่อยนึงครับคือสีแกรบกรอบดีแซ่บดีอุ้ยสองนุ่นรู้ตะขวนเลยครับโอ้โหอุ้ยมาสิดึงเอาไว้รู้ต้องแซงนะครับโอเคครับผมโให้เลยเจ้าของเขาลากินกันเลยบินมาหน่วยเดียวหลายสองหน่วยรู้ต้องแท่งนะครับไปครับไปต่อโอ้เป็นปุ๋ยมากับผมโอ้เน้นอินทรีย์แท้เลยครับผมอุทยานบ้านสวนเฮาว่าแต่บ่อปลาโอ้นี่ครับผมเป็นปลาดุกบ่อปลาดุกเพิ่นปลาดุกธรรมชาติครับเป็นน้ำมักอย่างดีเลยครับผมมันมีบ่อปลาดุกอุทยานบ้านสวนของเฮาครับผมสุ่มโจมตีครับผมอันนี้เป็นโอ้น่าจะเป็นลูกปลาดุกครับผมอนุบาลใหม่โอ้นี่ไก่ส้นเงินหลานเพิ่นครับผมไก่ส้นเงินหลานเพิ่นอุทยานบาดสวนของเฮาป่วนๆโอ้กลางเกาะกลางถนนโอ้เป็นตะมวนครับผมนี่เป็นกล้วยน้ำว่าสุกหรอครับผมเพิ่นกับท่านได้ตัดกล้วยน้ำว่าสุกหรอครับมาขอพันจากเพิ่นนี่แหละต่อไปโอ้งัวเพิ่นจะเป็นอ้วนจะเป็นพี่ครับพี่น้องมื้อนี้ก็ร้อยจอบทายของเพิ่นสำเร็จแล้วครับครับผมก็ขอสวัสดีครับผมมื้อนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้แล้วก็ฝากติดตามผลงานนะครับผมมื้อนี้มาเยี่ยมชมอุทยานบ้านสวนแต่มาจอบมาแนมเบิ่งเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดอีหยังแน่ๆอู้สุดยอดครับผมสวนเพิ่นแบบธรรมชาติที่สุดแล้วครับสวนผมก็สิตามเพิ่นไปบัดนี้แหละครับบักฟีดาครับกินกันพี่น้องมาเด้อกินด้วยกันครับผมมื้อขอลาสวัสดีเพิ่นเฮ็ดครับผมขอฝากติดตามผลงานด้วยพี่น้องบ้านเฮาทุกผู้ทุกคนหัวเพิ่นจะเป็นยังไงครับ